เรารู้สึกเอานะพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุ้มหายค่ะมันน่าจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญจุดเปลี่ยนทางการเมืองน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมโอเคจุดเปลี่ยนเกมอย่างไรเปลี่ยนสถานการณ์อย่างไรไปดูกันทีละช็อตไปดูกันทีละฉากค่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากวันที่14กุมภาพันธ์2566จำกันได้ใช่ไหมคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อชะลอการบังคับใช้พระราชกำหนดครับพระราชกำหนดผิดค่ะพระราชกำหนดนะคะเพื่อชะลอการบังคับใช้พรบอุ้มหายจำนวน4มาตราไม่ใช่ทั้งฉบับนะแค่4มาตราค่ะด้วยความเคารพนะพรบอุ้มหายหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่ากันที่จริงมันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาตั้งแต่วันที่22กุมภาค่ะที่จริงมันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่25ตุลาคม65เขาให้เวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพี่ๆตำรวจปรับตัว4เดือนเตรียมความพร้อมต่างๆ4เดือนผ่านไปพี่ๆตำรวจก็ยังไม่พร้อมสักทีค่ะก็เป็นที่มามันจะบังคับใช้กันแล้วล่ะวันที่22กุมภา2566ดังนั้นเมื่อไม่พร้อมใช่ไหมใช่ค่ะไม่พร้อมค่ะตำรวจบอกไม่พร้อมใช่ไหมค่ะ14กุมภาพี่ๆที่ครม.ก็ใจดีเห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุ้มหายค่ะชะลอการบังคับใช้พรบอุ้มหายรวม4มาตราด้วยกันบังเอิญเป็น4มาตราที่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประชาชนด้วยนะคะที่ถูกจับอย่างเช่นจะไปจับใครจะไปควบคุมตัวใครจะไปสอบสวนใครคุณต้องติดกล้องคุณต้องเอากล้องบันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดใช่ค่ะผู้ถูกควบคุมผู้ถูกจับกุมผู้ถูกสอบสวนมีสิทธิ์ที่จะขอดูเทปบันทึกขณะจับกุมได้ควบคุมจนส่งตัวสอบสวนได้ทั้งหมดใช่แล้วนี่เป็นต้นค่ะนี่เป็นหลักประกันนะใช่มันสิทธิค่ะเป็นสิทธิเป็นหลักประกันนะคะของผู้ถูกจับกุมจะได้ไม่เกิดกรณีผู้กำกับโจ้ถุงดำไงจับไปซ้อมทรมานที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดอะตำรวจชอบซ้อมทรมานที่เขาลือกันอะมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นป้องกันตำรวจด้วยโอเคค่ะก็4เดือนผ่านไปพี่ๆตำรวจไม่พร้อมก็ยังไม่พร้อมรัฐบาลผู้เสนอร่างบัญญัติฉบับนี้เองเตรียมความพร้อมกลไกของรัฐไว้อย่างไรติดตามเรื่องหรือไม่ทราบแต่ว่าเมื่อพี่ๆตำรวจบอกว่าไม่พร้อมวันที่14กุมภาครม.แอคชั่นได้ใช่มั้ย22กุมภา66จะมีผลบังคับใช้14กุมภา66ครม.ชิงตัดหน้าเลยเห็นชอบออกพรก.ชะลอการบังคับใช้พรบ.อุ้มหาย4มาตราใช่ค่ะผ่านจากครม.ฉบับนั้นครม.นำไปประกาศใช้ในราชกิจจาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะถัดมา19กุมภา66ก็มีการประกาศใช้สถานะของมันเทียบเท่าพรบ.ดังนั้นมีผลบังคับใช้มีผลบังคับใช้ไปแล้วล่ะใช่ค่ะเพียงแค่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าคุณต้องนำพ.ร.ก.ที่คุณบังคับใช้ไปแล้วนั้นย้อนกลับมาเสนอสภาเห็นชอบหรือไม่มาทำตามขั้นตอนถ้าไม่เห็นชอบก็ตกถ้าเห็นชอบก็บังคับใช้ต่อไปค่ะนะครับปรากฏว่าครั้งแรกเลยอาจารย์วิษณุเชิงแกสูงมากๆเลยแกก็บอกว่าแกก็บอกว่าสภาเนี่ยจะปิดสมัยประชุมวันที่28กุมภาซึ่งเป็นสมัยประชุมสุดท้ายของอายุสภาชุดนี้ละค่ะอย่างนั้นเลยติดชึ่งยังไม่เสนอตัวพรก.ไปเสนอสภาชุดหน้าเลยดีไหมสภาหลังการเลือกตั้งเลยอ๋อก็คือรอไปยาวไปไงยาวโรดยาวโรดมีคนขู่เฮ้ยถ้าคุณทำอย่างนั้นผมฟ้องคุณนะคุณศรีถนนชัยอย่าเล่นแบบนี้คุณเลี่ยมมาลีคุณลักไก่คุณทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่รีบเร่งทำรัฐธรรมนูญบอกว่าเมื่อคุณออกพรก.คุณจะต้องส่งพรก.ไปยังสภาโดยเร็วโดยเร็วเข้าใจคำว่าโดยเร็วไหมโดยเร็วไงก็ในเมื่อคุณมีครม.คุณมีมติ14กุมภาคุณประกาศในราชกิจจาวันที่19ค่ะแต่สภาจะปิดวันที่28ยังมีเวลาเนี่ยรีบส่งมาเลยยังมีเวลาพอถูกขู่ครม.หนีไม่ออกไม่อยากเสี่ยงก็ต้องเดินตามเย็นๆวันที่23เสนอร่างไปที่ไม่ใช่เสนอพระราชกำหนดไปที่สภาใช่รู้ไหมเสนอตอนกี่โมง16นาฬิกา10นาทีสุดยอดเลย16นาฬิกา10นาทีสุดยอดเลยและวันที่23คือวันประชุมสุดท้ายของสภาผู้แทนนะค่ะประธานชวนกุมขมับแล้วในสุดก็ปิดสมัยประชุมไม่ได้วันนั้นอ่ะก็ตัดสินใจ
นัดประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาพรก.โดยเฉพาะเลยวันที่28กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้ค่ะสภาจะประชุมนัดพิเศษพิจารณาพรก.ค่ะที่บอกว่าพรก.อุ้มหายจะเป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์ก็เพราะอย่างนี้ครับไปดูเพจที่2อะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างคะถ้าวันที่28กุมภาพันธ์พรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้แล้วนะสภาล่มองค์ประชุมไม่ครบพิจารณาพรก.ไม่ได้นั่นสิในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรบ้างในทางการเมืองใครจะต้องรับผิดชอบขอตั้งเครื่องหมายคำถามไว้3อันเลยช่วยมาตอบทีสมมติต่อไปฝ่ายค้านแท็กทีมกับฝ่ายรัฐบาลบางปีกคว่ำพรก.อ้าวนี่อีกแบบนึงแล้วนะในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดคว่ำพรก.นะคะและในทางการเมืองใครต้องรับผิดชอบคะ